ทีนี้ข้อ3ใหญ่จะตัดกับข้อ2ใหญ่ทีนี้ข้อ2ใหญ่เนี่ยเขาให้เราเรียงดีๆนะครับจากมากไปหาน้อยนะครับแต่ว่าในข้อ3ใหญ่เนี่ยให้เราเรียงดีๆนะครับจากน้อยไปหามากเอาลองดูนะครับลองทำดูนะครับข้อ3ใหญ่หน้าที่51ครับได้ไหมครับทำไมครับอะไรกันล่ะต้องอีกแล้วข้อ3ใหญ่พร้อมข้อ2ย่อยเสร็จแล้วนะเทปิดครับหนังสือออกมาไม่ชิ้นไม่ออกมาหรอครับมามาครับเราเห็นว่ามีตัวที่ไม่มีตัวแปร x ด้วยนะครับตัวที่ไม่มีตัวแปร x ก็คือ degree 0นั่นเองครับต้องคิดเป็นตัวแรกเลยมี2ตัวนะครับลบ8กับบวก6นะเป็นพจน์ที่คล้ายกันลบ8ไปบวกด้วย6นะครับได้ลบ2ต่อไป x กำลัง1ครับ9 x กำลัง1ไปลบกับ4 x กำลัง1 9ไปลบกับ4เหลืออะไรครับ5 x กำลัง1น้องครับต่อไปนะครับมี x กำลัง2ครับ5 x กำลัง2ไปลบกับ4 x กำลัง2ก็เหลือ1 x กำลัง2นะครับนี่คือคำตอบข้อ2ต่อไปนะครับข้อที่3จีจากน้อยไปหามากนะครับเริ่มต้นด้วยพจน์ที่ไม่มี x ก่อนข้อนี้นะครับมีจำนวน2พจน์นะครับก็คือ3กับ9เอา3บวก9เลยครับทรายได้12ต่อไป x กำลัง1ล่ะมีกี่พจน์น้องครับมี 12x กับลบ 4x มีแค่2พจน์12 x ลบด้วย4 x ก็เหลือ8 x ต่อไปนะครับที่เป็น x กำลัง2มีอยู่พจน์เดียวครับคือลบ7 x กำลัง2ที่เป็น x กำลัง3ครับมี2พจน์คือลบ8 x กำลัง3บวกด้วย10 x กำลัง3นะครับลบ8บวกด้วย10มันได้อะไรครับได้2นะครับ x กำลัง3ทำความเข้าใจนะครับต่อไปข้อที่4ครับเปิดหน้าต่อไปหน้าที่5 2ข้อที่4ทำไปเรื่อยนะครับใครเสร็จแล้วบวกพุ่งน้ำต่อเลยนะครับในหน้าถัดไปเห็นวิเศษหรือยังเอ่ยI'm sorry.
งนี้มีพจน์ที่ไม่มี x ก็คือ x กำลังศูนย์ดีศูนย์นะครับเป็นพจน์ก็คือลบ7ความเข้าใจนะครับต่อไปครับพจน์ที่มี x กำลังหนึ่งมี2พจน์นะครับก็คือ 10x บวกกับ 8x น้องครับ 10x บวกกับ 8x นะครับได้ 18x นะครับต่อไป x กำลัง2มีจำนวน2พจน์ครับลบ 5x กำลัง2ไปลบ 3x กำลัง2ติดลบมากขึ้นนะครับเป็นลบ 8x ยกกำลัง2ต่อไป x กำลัง3นะครับมีอยู่พจน์เดียวก็คือลบ 4x กำลัง3ต่อไปนะครับ x กำลัง4มีพจน์เดียวบวก12 x กำลัง4ขอเข้าใจนะครับต่อไปข้อ5จะพ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวส่วนข้อ6ถึงข้อ10นะครับที่ยายน้องลองทำเองนะครับลองทำในห้องข้อ5เลยครับหน้าที่5 2นะครับถูกต้องเนาะข้อที่5นะครับเสร็จแล้วทำล่วงหน้าไปเลยนะครับหน้าที่5 2นะครับน้องๆครับสุภาชนีหน้าที่5 2นะครับข้อ5 6xy บวก x กำลัง3ลบ 4x ลบ 10xyบวก 4x กำลัง 3 บวก 8x น้องๆครับตรงนี้เนี่ยเราดูก่อนนะครับว่าดีกีตรงไหนน้อยสุดนะดีกีศูนย์ไม่มีเลยมีแต่ดีกีน้อยสุดคือดีกี1เลยก็คือเนี่ยลบ 4x นี่กับบวก 8xลบ 4x บวก 8x ลบ 4 บวก 8 มันได้ 4 มันก็เหลือเป็น 4x ทีนี้ x กำลัง 2 มีไหมไม่มีแต่ระวังนิดนึงข้อนี้มันเป็น xy xy เนี่ยน้องเรียนแล้วว่า dg คือผลบวกของเลขชนะของตัวแปรตรงนี้1บวก1ก็ได้2โอ้ตรงนี้ถือว่าเป็น dg 2แล้วก็ 10xy เนี่ยลบ 10xy เนี่ยก็ถือว่าเป็น dg 2เช่นกันต้องระวังนะมันก็จะกลายเป็น 6xy ลบด้วย 10xy ครับติดลบ 4xy ทันไหมครับแล้วก็เหลือกำลัง3อยู่2พจน์นะครับ x กำลัง3ครับน้องครับ x กำลัง3ไปบวกกับ 4x กำลัง3กลายเป็น 5x กำลัง3เก่งมากครับน้องๆครับต่อไปข้อ6ถึงข้อ10เป็นการบ้านนะครับ